ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้มีคนถามคุณแม่ว่าวันวิสาขบูชาเราต้องปฏิบัติอย่างไรเราถึงจะบรรลุธรรมนะคะวันนี้พูดจริงๆพวกเราก็ทำงานกันในมิติของการที่ตั้งโจทย์ว่าการบรรลุธรรมก็คือการอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วใจไม่เป็นทุกข์กรณีเช่นนี้เราต้องอาศัยใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรมก็ได้นะคะเราต้องมีฉันทะคือความรักและความพอใจที่จะใช้ชีวิตที่มีก้าวย่างของเราอย่างคนที่มันมีพละหรือกำลังคือเวลาที่เราจะมีอิทธิบาท4คือองค์คุณแห่งการที่จะทำของยากให้ง่ายได้เนี่ยมันต้องใช้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแต่วิมังสาที่มีการใคร่ครวญอย่างมีพละ5ในการที่จะมีศรัทธานะคะอย่างมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรที่มีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิมีสติร้อยเรียงไว้พอมันมีอิทธิบาท4นะคะแล้วมันมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศคือการมองเห็นในสิ่งที่มันเป็นอย่างใจที่ไม่มีเขาเรียกว่าความลังเลสงสัยพอเราเห็นทุกอย่างอย่างแจ่มแจ้งเหมือนวันนี้คุณแม่ก็รู้สึกได้เลยว่าคือวันนี้มันเหนื่อยคุณแม่ก็เห็นร่างกายมันเหนื่อยแล้วมันเสียเหงื่อเยอะเพราะเราเนี่ยทำงานตากแดดด้วยแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะไปปลูกต้นไม้ด้วยนะคะคือเหงื่อมันออกทุกรูขุมขนเลยมันเห็นเลยว่าการเดินขึ้นไปแล้วเสียเหงื่อเนี่ยมันทำให้คุณแม่เป็นลมเลยนะคะคือการเป็นลมของคุณแม่เนี่ยไม่ใช่เพราะคุณแม่อ่อนแอแต่ว่าคุณแม่เสียเหงื่อการเสียเหงื่อของเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าร่างกายมันต้องการพักคุณแม่ก็เห็นว่าร่างกายมันต้องการพักเมื่อเราก่อนที่จะไปถึงยอดเนี่ยคุณแม่ก็พักแล้วก็ตามลมหายใจพอเราตามลมหายใจเราก็เห็นว่าใจเรากลับมามีเครื่องอยู่เนี่ยค่ะมีความเพียรมีความตั้งใจที่อีกนิดเดียวจะถึงแล้วแต่เห็นแล้วว่าร่างกายที่มันจะดันขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ก็ให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะที่พอที่จะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อผลก็คือร่างกายของคุณแม่กลับมาดีขึ้นพอร่างกายมันกลับมาดีขึ้นมันก็เดินไปอีกนิดเดียวแล้วเราก็ได้ไปปักธงแห่งการประกาศอิสรภาพที่เราจะทำงานโดยการช่วยกันปลูกป่าโดยมีการทำความตกลงนะคะหรือ MOU ร่วมกันระหว่างป่าไม้นะคะการดับไฟป่าก็มีผอ.ป่าไม้มามีผอ.การดับไฟป่ามีพวกเราแล้วก็มีภาคีเครือข่ายไปถึงนู้นเลยค่ะนะคะยอดนู้นเลยค่ะแล้วก็ปักธงกันไว้ว่าเอาละนะเราจะใช้ชีวิตไปด้วยกันอย่างคนที่มีกำลังของการเคลื่อนที่มีอิทธิบาท4มีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในสองอย่างเนี้ยคุณแม่ว่ามันก็คือการหรือขบวนการของการเคลื่อนที่จะทำให้การปฏิบัติเนี่ยมันสำเร็จทีนี้พอเรามองต่อไปว่าโอ้เรามีพละ5คือมีศรัทธามีปัญญามีความเพียรมีสมาธิมีสติแล้วเนี่ยเรามีวิธีการที่จะสังเกตเห็นว่าเราเดินทางอย่างละอะไรคะละอกุศลยิ่งเวลาทำงานเหนื่อยเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่าเวลาเหนื่อยเนี่ยหลายคนทำงานไปบ่นไปแต่ถ้าเราจะทำงานอย่างคนที่ละอกุศลนะคะอาหมูปล่อยเดินตามยายมาลูกมามีความเพียรกับยายสิมาวันนี้หมูปล่อยเดินขึ้นไปบนภูเขากับยายหรือเปล่าฮะขึ้นไปแล้วขึ้นไปอยู่บนนู้นเนี่ยหมูปล่อยทำยังไง
ทำไมหมูปล่อยถึงขึ้นไปถึงได้ครับผมทำไมขึ้นไปถึงได้ล่ะนอกจากขาพาไปแล้วเอาอะไรไปด้วยลูกเอาไม้ค้ำไปเอาไม้ค้ำไปเอาไม้ค้ำไปแล้วเอาใจไปด้วยหรือเปล่าลูกเอาไปด้วยครับเอาใจไปด้วยนะหมูปล่อยหายใจลึกๆตามยายจ๋านะหายใจลึกๆหมูปล่อยเห็นนู่นไหมครับอะไรครับลูกดวงจันทร์ครับแล้วดวงจันทร์เต็มดวงไหมครับลูกเต็มดวงครับเต็มดวงนะพระจันทร์เต็มดวงสว่างเชียวนะครับใจหมูปล่อยตอนนี้สว่างไหมลูกใจหมูปล่อยเป็นยังไงลูกตอนนี้เข้มแข็งไหมครับปล่อยเข้มแข็งไหมลูกครับมาให้ยายกอดหน่อยเถอะมาจุงยายไปหมูปล่อยยังจุงยายขึ้นไปบนภูเขาเลยวันนี้หมูปล่อยเป็นไม้ค้ำให้ยายใช่ไหมเป็นอัศวินด้วยนะพายายขึ้นไปถึงบนภูเขาเลยแล้วหมูปล่อยก็ยังช่วยยายตอนยายเป็นลมเลยใช่ไหมลูกหมูปล่อยเนี่ยมองหน้านะเวลาเราเสียใจกับอะไรเรามองหน้าพระพักนะมองหน้ายายจ๋าก่อนนะโอเคเก่งมากครับไปมาไปกับยายไปกับยายเนาะไปกับยายจ๋านะหมูปล่อยเป็นไม้เท้ากายสิทธิ์ให้ยายจ๋าเลยวันนี้ยายจ๋าเป็นลมหมูปล่อยเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วตอนยายจ๋าเป็นลมหมูปล่อยช่วยยายหรือเปล่าล่ะฮะช่วยยายหรือเปล่าฮะมาปล่อยไม่ยุ่งเอาเลิกเอาไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งกับยายไปกับยายไปมาปล่อยเดินตามยายมานะนะเราได้ยินเสียงสวดมนต์ไหมลูกเสียงสวดมนต์แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะสวดมนต์กันนะดูนะมาดูรายการของไปเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกปล่อยจะอยู่กับยายหรือจะเข้าไปสวดมนต์ครับอยู่กับยายก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆเข้าไปสวดมนต์เนาะวันนี้เดี๋ยวเราสวดมนต์แล้วนะสวดมนต์เป็นหนึ่งของการบรรลุธรรมนะมาหายใจลึกๆสวดมนต์เป็นหนึ่งของการบรรลุธรรมเป็นหนึ่งในวิธีของการที่จะทำให้เราบรรลุธรรมนะครับลูกแล้วเดี๋ยวยายจะให้แม่ชีโอชุมนุมเทวดาด้วยโอเคไหมเราชวนเทวดามาฟังธรรมนะปล่อยเสียใจอะไรลูกอ่ะเข้าไปหมูปล่อยหกล้มค่ะคุณยายเมื่อกี้หกล้มข้อศอกแตกแล้วก็หัวแดงนิดนึงเก่งมากเลยทีนี้ก็เลยร้องไห้ใจไม่ล้มอ่ะหมูปล่อยเข้าไปนั่งลูกเข้าไปนั่งมาเอาข้อศอกไปให้คุณยายดูข้อศอกแตกนิดนึงค่ะอ๋อไม่บอกยายไม่รู้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไปจัดการไปคุยกับไปช่วยคุณยายจัดรายการก่อนให้เสร็จนะลูกนะโถนี่เราไม่รู้เลยนะคะเด็กๆเขาก็มีความทุกข์แบบเขาวันนี้เราจะสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรถ้าอยากรู้ว่าพระสูตรองค์นี้สำคัญยังไงตามคุณยายมาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีโอกาสที่จะได้ก็มีหลายคนมาสวดมนต์ด้วยค่ะวันนี้เป็นการสวดมนต์ที่มีสาธุชนนะคะมีองค์การมาใช้วันนี้เป็นวันโอจะโอเดี๋ยวจะต้องใช้การชุมนุมเทวดาให้เขารอนิดนึงนี่เขาไปเร็วแล้วเดี๋ยวจะมีกลุ่มในอำเภอมาด้วยเขาไม่ได้ฟังเนาะจ้ะอ่ะมาหมูปล่อยมาลูกมาวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราเองก็มีทั้งดีใจมานี่ลูกดีใจเสียใจนะแล้วก็สบายใจแล้วก็ไม่สบายใจนะคือชีวิตคนเราเนี่ยลูก
มันหกล้มได้มันหกล้มได้ลูกมันล้มมันก็ลุกพอมันลุกมามันก็มีชีวิตที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างคนที่ให้อภัยตัวเองหกล้มไม่เห็นเป็นไรเลยเจ็บที่กายไม่เจ็บที่ใจใช่ไหมไม่เจ็บที่ใจไม่เจ็บที่ใจเอาล่ะยายก็ไม่รู้นี่ว่าหนูหกล้มมาดูต่อนี่ใบอะไรล่ะเนี่ยดูสิเวลาที่เราปฏิบัติมานี่ติตรงนี้ลูกอยู่ต่อหน้าพระภาคพระอริยทารารู้ไหมว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันอะไรวันวิสาขบูชาเป็นวันอะไรเถอะเป็นวันที่มีเหตุการณ์3เหตุการณ์และเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวได้ด้วยนะครับเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับอะไรเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายเหตุการณ์นี้ครับเหรอมีการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายถูกไหมครับแล้วหมูปล่อยอยากร้องเพลง Happy Birthday ให้พระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะเรื่องนี้ปล่อยไม่ยุ่งเด็กเนี่ยนะคะเวลาที่เราพยายามที่จะตั้งคำถามและให้เขาเนี่ยตอบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เขามีโอกาสที่จะได้ตั้งสติมีปัญญาในการที่จะตอบเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกหนึ่งมิติที่เขาจะต้องใช้หัวใจของเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความเป็นเด็กของเขาเนี่ยเวลาเจ็บเนี่ยมันก็ร้องไห้เนาะมันร้องไห้ทีนี้คุณแม่อยากจะขอให้การสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรวันนี้มีการชุมนุมเทวดาก่อนเพื่อชวนเทวดาลงมาฟังธรรมนะคะคุณแม่อยากให้วันนี้เราจะมีนายอำเภอมาสวดมนต์กับเราด้วยแม่ชีอู๊ดอาจจะใช้ช่วงเวลานี้นะคะกับการทำสมาธิหน่อยเพื่อให้เราได้มีโอกาสที่จะรอการสวดมนต์วันนี้ทุกคนเข้ามาสวดมนต์กับคณะสังฆะของเราที่มีหนังสือสวดมนต์แล้วใช่ไหมคะเรามาทำความเข้าใจกับการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรโดยที่จะขอให้การถ่ายทอดของคุณแม่นะคะเป็นการเชิญชวนให้ท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านให้เราตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงไว้ก่อนถ้าหนึ่งลมหายใจรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ให้รู้ว่าใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะให้รู้ทันกายรู้ทันใจหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนกายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดรู้การสาธยายมนต์เป็นอีกหนึ่งของการบรรลุธรรมเราจะบรรลุธรรมได้ด้วยหลายวิธีการและหนึ่งในนั้นคือการสาธยายธรรมการกล่าวพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่พูดเรื่องทางสองทางไม่ใช่ทางทางสายกลางคือทางที่ประกอบไปด้วยปัญญาศีลและสมาธิคือหนทางสายเอกและสายเดียวเท่านั้น
ตึงไปปนเปื้อราคะโทสะโมหะก็ไม่ใช่ทางกามสุขานุโยคเป็นเรื่องของการเผลอเพลินหย่อนและตึงไปก็ไม่ใช่ทางเคร่งเครียดหย่อนก็ไม่ใช่ตึงก็ไม่ใช่แต่การมีชีวิตอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิซึ่งเป็นมรรคภาวนาที่ทำให้เราเกิดการเดินทางที่มีเป้าหมายคือนิพพานพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางมรรคคือหนทางเป้าหมายคือการพ้นทุกข์คือนิพพานพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางอยู่ที่เราจะสลัดเหยื่อล่อแล้วก้าวเดินหรือไม่เมื่อเรารู้ว่าอะไรคือหนทางซึ่งประกอบไปด้วยปัญญาศีลและสมาธิคุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ท่านได้เจริญมรรคภาวนากับการสาธยายมนต์ซึ่งเป็นเทคนิคการสาธยายมนต์เป็นหนึ่งของการบรรลุธรรมการใคร่ครวญธรรมพิจารณาธรรมในขณะที่เรากำลังสาธยายธรรมในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่พวกเราชาวพุทธจะได้มีโอกาสตรวจสอบใจของเราว่าเกลี้ยงเกลาจากกิเลสหรือไม่คุณแม่จึงขอเชิญชวนให้พวกเราน้อมใจแล้วชุมนุมเทวดาก่อนที่เราจะสาธยายธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและมีท่านอัญญาโกฏัญญะเป็นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าดวงตาเห็นธรรมคือมีดวงตาที่รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอัญญาโกฏัญญะเธอรู้แล้วหนอรู้ว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นและสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเช่นนี้เองการบรรลุธรรมก็คือการเห็นหรือรู้แจ้งตามความเป็นจริงถึงสภาวะธรรมแห่งการเกิดดับอย่างฉับพลันคุณแม่จึงขอเชิญชวนท่านที่ได้มีโอกาสที่จะได้ดูการถ่ายทอดได้ร่วมเป็นหนึ่งในการสาธยายธรรมจักรกับปวัตตนสูตรให้พวกเราตั้งใจ
อบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สาธุมังมุนีราชาสาสุนันตุสาคโมคทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสาเคกาเมจรูเปกิริสิขรตเตจันตลิเควิมานเองข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟุ้งเทพพยาดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือโสรสมหาพรหมอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและคูหายอดคีรีอยู่ในอากาศวิมานมาอัดมนเทียนทองที่เประเทจคาเมตรุวนาคาเนเคหะวัตทุมหิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหะสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมิอาจยันตุเทวาชลทัลวิสเมยาคคันธาพะนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสารพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรพฤกษาทุกยอมยาละดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันครูดนาคาตีทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธุโอเมสุนันตุอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสัพพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมาสวนากาโลอัยัมภทันตาธรรมาสวนากาโลอัยัมภทันตาธัมมาสวนากาโลอะยัมภทันตา
ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสระดับตรับฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เถิดธรรมยังธรรมจักรปวัตนสุตตปาทังพนามาสิเอวามิสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานุนเทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังพระขวาภารณสียังวิหารติอิสิปตานิมิคทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตตรโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปัพพาชิเตนนาเสวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยชายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคคือการประกอบกันผัวพันอยู่ด้วยความไร้ในกามทั้งหลายฮีโนเป็นของต่ำซามคัมโมเป็นของชาวบ้านโปทุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอานาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอานาถสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งโยจายังอัตกิละมัทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์โอเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปัคคมมัชฌิมปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกะตะมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะ
มวะอริโออัตถังคิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองสายยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากกุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขะคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสปิทุกขะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยสัมปโยโคทุกขุความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกขุพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลละพัตติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนะภิกขเวทุกขะสมุทัยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกนี้มีอยู่ยายังตัณหานี้คือตัณหาโปโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตตระตตราพินันทินีเป็นเรื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นสายยะทิทังได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโคปนะภิกขเวทุกขะนิโรธอริยสัจจังภิกษุทั้งหลาย
ก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสสะเยวตนะหายะอาเสสวิราคะนิโรโธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสละทิ้งปฏินิสโคเป็นความสลัดคืนมุตติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายะเมวะอริโออัตถังคิโกมัคโคนี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการสายยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังคโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจันติเมภิกขเวปุเพอนันโยสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ทังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจันติเมภิกขเวปุเพอนันโยสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขะสมุทัยอริยสัจจังปหาตภันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโคปนิทังทุกขะสมุทัย
อริยสัจจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวอุปเเอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจฉิกาตพันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจฉิกาตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรธคามินปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจภาเวตพันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการยะถาภูตังญาณทัสสะนะสุวิสุทธังอโหสิภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังภิกขเวสเทวะกิโลเกสมารเกสพรหมเกสัสมนาพรหมนิยาปชายาสเทวมนุสหายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัญญาสิง
ภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการยะถาภูตังญาณทัสสนะสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอัฏฐาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมารเกสพรหมเกสัสมนะพรหมนิยปัจจายาสเทวมนุสหายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจะปะนะเมภิกขเวทสนะอุทปาทิภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอกุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายะมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนัตถิทานิปุณาภูโหติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้ในบทของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยได้แสดงถึงการเคลื่อนพระธรรมจักรซึ่งถือว่าเป็นการทำให้เกิดความเข้าใจว่าหนทางในการบรรลุธรรมมีอยู่เพียงแต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนว่าพวกเราจะเข้าถึงการบรรลุธรรมก็ต่อเมื่อเราต้องปฏิบัติเองเมื่อเราต้องปฏิบัติเองเราต้องฝึกเองเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องท้าทายว่าการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายของเราหรือเปล่าเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องท้าทายตัวเราคุณแม่ก็นั่งฟังเสียงสาธยายธรรมด้วยความเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันวิสาขะเป็นวันที่เราได้ยินพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแต่เพราะการเป็นนักทดลองของพระองค์ที่ตั้งคำถามมีจินตนาการว่าพ้นทุกข์ได้จริงไหมและการเป็นนักทดลองที่ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกจนเห็นว่าการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายคือการเกิดในสิ่งที่เรียกว่าภพชาติแห่งทุกข์ที่อาศัยอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอวิชชามีทุกข์มีอวิชชาคืออะไรอวิชชาก็คือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงไม่รู้เท่าทันสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นไม่รู้เท่าทันการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเขาครอบงำเมื่อใดที่มันเกิดการปรุงแต่งหรือตีความหรือฟุ้งซ่านอยู่ด้วยความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเช่นนี้แหละมันนำมาซึ่งภพชาติแห่งทุกข์
คุณแม่ไม่แน่ใจว่าขณะนี้ยังถ่ายทอดอยู่หรือเปล่าถ่ายอยู่ค่ะอ๋อยังถ่ายทอดอยู่ค่ะข้อจริงๆก็มีข้อห้ามอยู่ว่าจะไม่มีการเวียนเทียนนะแต่คุณแม่ก็อยากแจกเทียน LED ให้กับทุกคนได้เปิดถือเอาไว้เราลองเปิดเทียนอันนี้ดูนะคะส่งให้ทุกคนคือเราก็ควรจะได้ภาวนากับวันวิสาขบูชานี้นะเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะกล่าวคำบูชาในวันวิสาขบูชาคุณแม่จะขอแว่นตาหน่อยวันนี้มีหลายเรื่องที่เราแว่นตาอยู่ที่ไหนแจกทุกคนเลยค่ะทุกคนได้ไหมคะด้านนอกก็แบ็คต้องแข็งแรงหน่อยต้องเพราะไม่งั้นคุณแม่จะใช้เวลารอและกำลังถ่ายทอดอยู่ค่ะคุณแม่จะขอให้พวกเรากวดน้ำก่อนดีกว่านะในขณะที่เรากำลังรออยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้กล่าวคำบูชาวันวิสาขบูชาแล้วก็ที่จริงพวกเราอยู่กันเบาบางไม่มากนะคะไม่มากเรามีเทียนมากพอที่คนทุกคนจะลุกไปเอาก็ได้ถ้าเขาแจกไม่ได้หนึ่งคนลุกไปเอากลุ่มไหนอยู่ตรงไหนก็ช่วยเหลือตัวเองเอาขอให้เรากวดน้ำก่อนดีกว่าให้แม่ชีนำกวดน้ำก่อนเลยจ้ะแล้วเปิดไปที่หน้า40นะคะธรรมยาอุทิศนาทิธานาคาทายุพนามาสีอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือทรงชาติพระมมาราชาอินทาชาพรหมานและอินทาราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มิตรมัจตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังชติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเปตะโอมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนอินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมัง
จะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะทัชชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินังพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมปัจเจกพุทโธจะพระปัจเจกพุทธะสมสังโฆนาโทตโรมะมังทบพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินอย่าเปิดโอกาสแก่ราคะโทสะโมหะนะคะมารเนี่ยไม่มีคนอื่นมีแต่ใจของเราที่จมอยู่กับราคะโทสะแล้วก็โมหะนี่แหละถ้าเรารู้ไม่จมเราจบเร็วเราก็ชนะมารในใจของเราทีนี้เราจะตั้งจิตของเรานะคะในการกล่าวคำบูชาวันวิสาขะนะเพื่อให้พวกเราไม่ดึกเกินไปวันนี้ก่อนที่เราจะกล่าวคำบูชาคุณแม่อยากจะขอบพระคุณการทำงานของพวกเราทุกคนเลยคืออยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่คุณแม่มีความศรัทธาและมีปัญญาในการทำสิ่งที่มันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนจากความเคยชินเดิมๆถ้าเป็นวันวิสาขบูชาอย่างนี้ที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยคนหลายพันมากเลยเป็นวันที่คนจะเข้ามาแต่วันนี้ที่เสถียรธรรมสถานก็มีคนสักอาจจะ 20-30 คนของเราก็ประมาณนั้นแหละวันนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าดูจากการลงทะเบียนนะก็ใช้คืนนี้เป็นการปฏิบัติใช้คืนนี้เป็นการภาวนาเข้าใจว่าแสงสว่างของดวงจันทร์วันนี้จะเตือนให้พวกเราระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าใน3นัยยะที่เกิดขณะจิตเดียวคือ1เกิดไม่ใช่แค่เพียงการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะแต่เป็นการปรากฏขึ้นของปัญญานะการเกิดเนี่ยพระองค์ไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนในวันตรัสรู้คือเป็นการปรากฏขึ้นของปัญญาในวันเดียวนี่แหละแล้วที่เราบอกว่าเกิดวันตรัสรู้แล้ววันเสด็จดับขันธปรินิพพานคือวันเดียวกันที่จริงขณะจิตเดียวกันเลยแหละเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ใช่คนละวันแล้วมาตรงกันนะคือการปรากฏขึ้นของปัญญาที่เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเนี่ยคือการเข้าถึงการตรัสรู้ที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่เป็นปรากฏการณ์ในขณะนั้นและสิ่งนั้นก็จางคลายและสิ่งนั้นก็ดับลงเราก็มีนิพพานอยู่ในหลายลักษณะเช่นนิพพานตั้งแต่ยังมีลมหายใจอยู่ถ้าเราเห็นการเกิดดับของสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเช่นเห็นการโกรธขึ้นและการดับไปของการโกรธเนี่ยเย็นเลยวันนี้เหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยไหมเห็นเหนื่อยเกิดเหนื่อยดับอย่างเงี้ยคุณแม่เห็นเลยนะเหนื่อยเพราะขึ้นไปบนภูเขาเหนื่อยมากเห็นเวทนามากเห็นการหายใจที่มันไม่ปกติแต่เมื่อเราเห็นอย่างอ่อนโยนเห็นด้วยความอ่อนโยนแล้วเราก็จดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยนเราก็จะเห็นความคลายคืนของความเหนื่อยซึ่งไม่ต้องบ่นว่าด่าทอเลยคือมันเหนื่อยที่กายมันไม่เหนื่อยที่ใจวันนี้ก่อนนอนลองกลับไปพิจารณาว่าวันเนี้ยเราก็มีโอกาสที่จะทำงานทั้งปลูกต้นไม้ทั้งใส่ปุ๋ยต้นไม้แถมยังขึ้นไปบนยอดเขาต้นไม้ที่ถือไปยังปลูกไม่หมดหรอกแต่ก็ปลูกเยอะนะวันนี้เขาเก่งมากเลยอะป่าไม้อะเขาสับวางกบปักกวางศกวันนี้เรามีทั้งผอ.ป่าไม้ซึ่งก็มีนัดต่อไปเลยว่าวันที่21เป็นวันขอประทานโทษจำไม่ได้มันเป็นวันอะไรของราชการสักอย่างนึงแล้วก็จะชวนกันปลูกต้นไม้ซึ่งพอดีเลยท่านนายอำเภอมาก็จะได้รับทราบว่าวันที่11เขาจะปลูกป่ากันนะลูกผู้ว่าอาจจะมานะอันนี้ก็เรียนให้ทราบก่อนยังไม่เป็นทางการเดี๋ยวดูการทำหมายมาก็เป็นการปลูกโดยมีกรมป่าไม้มาซึ่งวันนี้เท่าที่รับรายงานก็มีจากป่าไม้ทั้งการดับไฟป่าและป่าไม้เนี่ยรวม50กว่าคนนะมาปลูกต้นเพราะวันนี้เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินะได้รับรายงานว่ามากันสัก50คนแล้วก็มีบรรดาแฟนคลับจากไลฟ์สดสัก50คนวันนี้มีคนมาด้วยเนี่ยเข้าออกกันอยู่เนี่ยประมาณเกือบ200ถ้าเสถียรหนึ่งเนี่ยประมาณ 3-4 พันนี่ขนาดอยู่ไกลๆแต่ก็ยังอยู่ในภาวะโควิดฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เดี๋ยวเราจะไม่เดินเวียนเทียนนะเพราะว่าในการร้องขอแต่ที่นี่ที่จริงที่นั่งกันอยู่นี่ก็ไม่มีใครปิดสักคนนะเอามีปิด1คนนะสองคนสามคนคือจริงๆแล้วเราก็คงไม่ติดกันแล้วล่ะเพราะเราอยู่กันมาเป็น40วันและที่สำคัญที่สุดคือที่นี่มันร้อนจนมันฆ่าเชื้อโรคไปแล้วอ่ะวันนี้ร้อนจนเป็นลมอ่ะคุณแม่ไม่เคยเป็นลมแต่ก็ไม่คิดว่าการเป็นลมเป็นอะไรแต่นั่งอยู่มันเหมือนใจมันวิวแล้วมันจะดับอ่ะก็เลยต้องพักแล้วก็เสียเหงื่อเยอะแปลว่ามันเป็นตะคริวเลยอ่ะออกทุกรูคุ้มคนเลยฉันวันนี้เดี๋ยวเรากล่าวคำบูชาแล้วก็ LED ที่ให้เนี่ยเดี๋ยวก็ไปเดินจงกรมตรงไหนก็ถือไปด้วยแต่ถือเสร็จแล้วอยากจะขอร้องแม่ชีรุตะวันเธอจะเหนื่อยมากแล้วเฉพาะต้นไม้8ต้นน่ะวันนี้ปลูก9ต้นนะปลูกเบาๆพี่ติ๋งชวนไปรดน้ำต้นไม้ต้นแรกหายไปแล้วคุณแม่ก็ปลูกไป8ต้นแล้วสาระอีก1ต้นต้นโพยังปลูกไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ปลูกต่อฉันจะโหดไปไหมถ้าฉันบอกว่าวันนี้ก่อนนอนเนี่ยไปรดน้ำต้นไม้8ต้นให้ก่อนได้ไหมตะวัน
สาธุแต่คุณแม่ลงไปช่วยไม่ได้นะได้ไหมเราก็เอาน้ำใส่รถแทงนะเบาบาปขนาดเนี้ยไม่ธรรมดาและที่สำคัญคือออกดอกทุกต้นถ้าเราไม่รดน้ำวันนี้ฝนตกมาหน่อยแต่เป็นการตกที่แบบเหมือนเทวดาพรมอ่ะพอคุณแม่ลงออกมาข้างล่างพี่เบิร์ดบอกโอ้คุณแม่เนาะเราก็ไม่รู้วันนั้นพอออกดับไฟป่ายังนั่งอยู่เลยว่าตอนเที่ยงเนี่ยนะครับไฟมันขอโทษพระอาทิตย์มันตรงเดี๋ยวให้มันคล้อยไปสักหน่อยนะครับสักบ่ายสองค่อยลดนะฝนพรมมาหน่อยแต่ว่าไม่พอเดี๋ยวเราก็ไปคนละต้นหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็คุยกับเขาหน่อยยินดีต้อนรับเขานะคุยกับเขาหน่อยเกียร์ๆพรุ่งนี้เช้าคุณแม่ไปทำรายการให้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเธอจะช่วยดูแลฝากไว้ให้ช่วยกันดูแลต้นขนาดนี้ก็หลายปีคุณแม่ยังโทรไปถามก็อีกนะว่ามีอีกไหม มีหลายคนวันเกิดอยากปลูก แต่เขากำลังไปดูอยู่ก็ขอบใจจริงๆรู้ว่าเหนื่อยถ้าคุณแม่เหนื่อยเนี่ยคนอยู่ใกล้ตัวคุณแม่ไม่มีไม่เหนื่อยหรอกจริงเดินขึ้นไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าจะขึ้นไปทำ MOU กับป่าไม้อะจะไปปักธงแล้วก็สองผอ.ก็ปักก็เลยมีวันที่21แล้วเขาก็จะขึ้นไปทำที่ให้น้ำสัตว์ตัวเล็กๆทำ MOU กันละเราจะเอาปูนนั่นแหละไปหล่อเป็นที่ให้สัตว์เล็กๆที่เนี่ยมีกวางมีเก้งมีเสือแมวเนี่ยให้ได้กินน้ำคือถือเป็นการเลี้ยงสัตว์ป่าไปเลยมีนกเงือกก็วันนี้ก็นั่งฟังก็รู้สึกว่าเข้าใจเพราะว่าผอ.ดับไฟภาคนะคะไม่ใช่จังหวัดนะคะผอ.ภาคแล้วก็ขอให้คุณแม่ไปช่วยดูเห็นได้งบประมาณในการสร้างที่ทำการอยากให้คุณยายไปปลูกต้นไม้คุณยายก็รับปากแล้วเพราะพรุ่งนี้ก็จะเอาเจ้าหน้าที่ไฟป่ามาใส่ปุ๋ยต้นไม้ต่ออีกเนี่ยวันนี้เรามันเยอะอ่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวใครที่ยังไม่หมดแรงจะไปคุยกับต้นไม้ต่ออ่ะเดี๋ยวขอยกมือเลยใครอยากจะไปอันหนึ่งสองไม่ชีกิฟต์ไม่ชีโอ้ดีมากพวกเธอพวกบรรดาอดีตยกมือเร็วยายนับแปดต้นคนละต้นเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรู้ตัวดีมากคนอื่นเหนื่อยก็พักพี่เบิร์ดก็ไม่ไหวคุณแม่ก็ไม่ไหวอ้อไหวละจ้ะเด้อหนูตามมาหนูเป็นแฟนคลับคุณยายจากเสถียรหนึ่งละจ้าน่ารักมากเลยชื่ออะไรอ่ะลูกมินนี่อยากทำด้วยเหรอคะโอเคแต่ว่ามินนี่อยากกลับดึกนะเคอร์ฟิวมีนะเคอร์ฟิวมีถ้างั้นเดี๋ยวเรากล่าวคำบูชาก่อนนะเอาหนังสือให้คุณแม่เล่มหนึ่งที่จะกล่าวคำนำเอาละค่ะทุกคนได้เทียนแล้วนะคะท่านที่อยู่ทางบ้านเรากล่าวคำบูชาวันวิสาขะบุญมีกันนะจ๊ะท่านในอำเภอภรรยามาด้วยไหมอ่ะไหนจ๊ะอ้าวไม่เห็นเลยเป็นเด็กอะค่ะได้ตั้งใจนะตั้งใจเอาละเรากล่าวพร้อมคุณแม่นำดีกว่าเพราะหลายคนนั่งอยู่ข้างนอกเอาละค่ะหนังสืออยู่ไหนคะให้เราถือเทียนไว้ในมือนะเราใช้ LED เพราะเรารู้ว่าที่นี่มีลมเราจะกล่าวคำบูชาในวันวิสาขบูชาบุญมี
โดยเราจะน้อมใจของเรานะลูกระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกันนะคะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคนมการังกะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามยะมัมหะโขมะยังภะคะวันตังสรณังคตาโยโนภะคะวาสัทธายัสสะจะมะยังภะคะวะโตธัมมังโรเจมะอะโหสิโขโสภะคะวามัชฌิเมสุสยะปะเทสุอริยะเกสุมนุสเสสุอุปันโนขันติโยชาติยาโคตโมโคตเตนะสักกยปุตโตสักกยกุราปัพพชิโตสเทวเกโลเกสมารเกสพรหมเกสสะมณะพรหมนิยาปัชายะสเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธนิสังสยังโขโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถีสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาสวาขาโตโขปนะเตนะภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิสุปฏิปันโนโขปนัสสะภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐ
ปุริสปุริคราเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังบุญญเขตังโลกัสสะอะยังโขปนะพุทธปฏิมาให้เราน้อมใจนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เวียนเทียนก็ตามนะคะตังภควันตังอุทิสะกัตตายาวะเทวะทัสเนนะตังภควันตังอนุสริตวาปัสสาทสังเวคะปฏิราภายะมะยังโขเอตะระหิอิมังวิสาขปุณณมีการังตัสสะภควโตชาติสัมโพธินิพพานะการะสัมมตังปัตตวาอิมังฐานังสัมปัตตาอิเมทันทะทีปะทูปะปุพพาทิสังกาเรขเหตวาอัตโนกายังสักการุปะฐานังกริตวาตัสสะภะคะวะโตยะถาภุพุเจคุเนอนุสรันตาอิมังพุทธปฏิมังติขันตุงปทักขินังกริสมายัตถาคหิเตหิสักการเรหิปูชังกุรุมานาสาธุโนพันเตภัควาสุจิรปรินิพุตโตปิยาตัพเพหิคุเนหิอติตารัมมณตายาปัญญายะมาโนอิเมอัมเหหิขหิเตสักการเรปฏิคันหาตุอัมหากังทิครตังหิตายะสุขายะเราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราทั้งหลายก็เราทั้งหลายชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลได้ทรงอุบัติแล้วในหมู่มนุษย์ชาวอริยกะมัชฌิมชนบทพระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติเป็นโคดมโดยพระโคดเป็นโอรสแห่งเจ้าสักยะเสด็จออกบรรพชา
จากสักยะตระกูลพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ข้อนี้ไม่ต้องสงสัยเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นผู้เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อันหนึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าก็พระพุทธปฏิมานี้แลอันผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้สร้างปฏิสถานไว้อุทิศถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพื่อจะให้เป็นที่ระลึกถึงพระคุณ
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้เกิดความสังเวชความเรื่มใสจะได้เป็นปัจจัยแด่พระนิพพานบัดนี้เราทั้งหลายมาถึงการวิสาขบุญมีนี้เป็นที่รู้กันว่าการเป็นที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงมาประชุมกันแล้วณที่นี้ถือเครื่องสักการะมีประทีปทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะระลึกถึงพระคุณตามความเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมใจเพื่อการปฏิบัติบูชาด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถือไว้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าขอโอกาสขออัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพพานไปนานแล้วแต่ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้โดยความเป็นอติตารมจงทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญคุณแม่ขอเชิญพวกเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในการปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบุญมีดิถีเพ็ญนี้เพื่อให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เข้าถึงความรู้แจ้งได้เข้าถึงความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถ้าเหตุไม่ประมาทเราจะรอดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามคุณแม่ก็ขอให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะได้ทำภาวนาต่อณที่บ้านของท่านส่วนพวกเราที่มารวมตัวกันณเสถียรธรรมสถานหรือหุบเขาโพธิสัตว์นี้ก็ขอให้กลับบ้านโดย
ปลอดภัยเพื่อให้เราไม่ติดเคอร์ฟิวนะคะแล้วก็เป็นไปเพื่อการดำรงอยู่อย่างไม่ประมาทขาดสติก็ขอให้คืนนี้ได้ทบทวนได้ปฏิบัติบูชานะคะใครอยู่ปฏิบัติได้ก่อนนอนก็ทำตามอัธยาศัยของเราเลยทีเดียวคุณแม่ก็ขอบคุณทีมงานที่ยังถ่ายทอดอยู่ซึ่งก็เป็นการนัดหมายโดยคร่าวๆว่าวันนี้เราจะปฏิบัติโดยส่วนตัวแต่ก็ยังมีนันทวรรณและทีมงานที่ยังถ่ายทอดอยู่ก็อนุโมทนาต่อทีมแล้วก็คุณแม่ขอให้ทุกคนได้มีชีวิตที่สงบเย็นไม่ทำตัวเองให้ประมาทนะคะตั้งใจจากวันนี้ไปเลยไปถึงวันอัฐมีบูชา7วันนะคะอย่าประมาททำไปทีละอาทิตย์ทำอย่างเงี้ยให้ต่อเนื่องถ้ามันพลาดไปก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นเตือนตัวเองเสมอว่าเราเกิดใหม่ได้ทุกวันให้โอกาสตัวเองนะคะเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายให้ได้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ให้ได้นี่ก็เป็นการปฏิบัติบูชาชั้นยอดแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านสงบเย็นและไม่ลืมการเป็นประโยชน์ยุคโควิด-19 เราจะโตไปด้วยกันสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะขอพระธรรมคุ้มครองนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ